ีนี้เตือนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันสักหน่อยนะคะว่าในช่วงวันที่1ถึง5ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการระบายน้ำหรือพร่องน้ำเพิ่มเติมเนี่ยนะคะสำหรับ11ชุมชนในพื้นที่7เขตท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เตือนนะคะว่าให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหรือว่าอาจจะเตรียมขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับ7เขตใน11ชุมชนที่ว่ามีเขตไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยค่ะว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งตรวจสอบความแข็งแรงและจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำความยาวประมาณเกือบ79กิโลเมตรค่ะได้ทำการเรียงกระสอบทรายในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและบริเวณแนวป้องกันที่มีระดับน้ำระดับต่ำนะคะแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน97สถานีและบ่อสูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในช่วงน้ำทะเลขึ้นก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมแนวกระสอบทรายพร้อมวัสดุอุปกรณ์และกระสอบทรายเพื่อที่จะแก้ไขจุดที่คาดว่าอาจจะมีปัญหาน้ำรั่วซึมได้และถ้าเกิดว่าน้ำรั่วซึมเนี่ยจะเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะคะก็เป็นการลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภัยและทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วและได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือเอาไว้รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรองเพื่อบูรณาการความพร้อมให้การช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอให้หน่วยงานบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการใกล้ๆกับบริเวณของจุดแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งอาจได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากน้ำท่วมกันได้นะคะซึ่งจากการสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมมีอยู่11ชุมชนค่ะจำนวน239ครัวเรือนในพื้นที่7เขตของกรุงเทพมหานคร7เขตที่ว่ามีเขตดุสิตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและเขตคลองสานนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นในที่สูงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะหากเกิดปัญหาระดับน้ำขึ้นสูงในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้เตรียมการได้ทันประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุค่ะว่าในวันนี้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีกำลังอ่อนค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และในช่วงตั้งแต่วันนี้1ตุลาคมไปจนถึงวันที่6ตุลาคมร่องมรสุมกำลังอ่อนจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ